สวัสดีครับหมอทีมนะครับนายแพทยสิท,ทอรสวรรณจากเพจนั่งเฉยๆก็ผอมได้ใบหมอทีมวันนี้จะแบ่งปันกับเรื่องสูตรลดความอ้วนที่ดีที่สุดเนี่ยมีจริงหรือไม่นะครับคำถามเนี้ยเป็นคำถามที่มาพร้อมกับหลายๆคนถามว่าทำแบบนี้จะอ้วนไหมทำแบบนี้จะผอมลงไหมนะครับหรือบอกว่าถ้าเราทำวิธีที่1รวมกับวิธีที่2จะดีไหมนะครับ จริงๆคำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีที่เราทำอยู่เนี่ยมันลดความอ้วนได้จริงไหมเราจึงพยายามที่จะหาวิธีอื่นมาเสริมมากขึ้นมากขึ้นแล้วความรู้สึกของหลายๆคนก็คือยิ่งมีเทคนิคมากขึ้นก็น่าจะทําให้ลดความอ้วนได้เร็วขึ้นหรือหลายๆคนก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนจากวิธีหนึ่งไปอีกวิธีหนึ่งเพื่อให้ร่างกายเราไม่ชิน กับวิธีเดิมๆก็น่าจะขีความมั่นได้เร็วขึ้นนะครับแต่เบื้องหลังของคำถามเหล่านี้ยมีอยู่สิ่งเดียวครับสิ่งนั้นคือเราอาจจะยังไม่รู้จริงๆก็ได้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่อะ่ะมันเวิร์กจริงหรือเปล่าถูกต้องไหมครับจริงๆแล้วเราอะ่ะพยายามจะทำหลายๆอย่างเอาหลายๆวิธีมารวมๆกันเพราะเรารู้สึกว่าวิธีเดียวไม่น่าจะพอแต่สำหรับผมเนี่ยผมใช้วิธีเดียวครับ ใช้วิธีเดียวในการลดความอ้วนก็คือใช้วิธีที่ตัวเองทําทอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแล้วผ่านมาเจ็ดปีก็ยังใช้วิธีเดิมอยู่เพียงแต่ว่าเราเก่งเฉพาะเรื่องที่เราเหมาะกับเราเท่านั้นคํานี้สําคัญครับเหมาะกับเราเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับผมจะขยายดูว่าทําไมสูตรลดความอ้วนที่ดีที่สุดจึงไม่มีจริงนะครับหลายคนเนี่ยสมัครคอร์สออนไลน์จะได้เล่มนี้ไปนะครับในคอร์สออนไลน์เนี่ยผมอน่ะ ไม่เคยเขียนเลยว่าต้องใช้สูตรอะไรเพียงแต่ว่าผมแนะนำวิธีการปรับนะครับให้เหมาะสมที่สามารถทำได้ตลอดชีวิตดังนั้นผมจึงสอนเฉพาะสิ่งที่ผมชำนาญผมเลยจึงจึงไม่ได้ใส่ IF ไม่ได้ใส่ CD ไม่ได้ใส่คีโต g e n ิกไม่ได้ใส่นับแคลอะไรไปมากนะครับนะครับบางคนจะสงสัยว่าพอเปิดเข้าไปไปไป,ไปเสร็จปุ๊บนะบผมด้านเขียนไว้ว่า ข้างหน้าเขียนว่าเทคนิคลดความอ้วนที่คน99%ไม่รู้พอเปิดไปหน้าแรกปุ๊บผมเขียนเลยว่าไม่จะชั่งน้ําหนักแต่ไม่ต้องสนใจน้ําหนักนะครับแล้วผมก็ไปบรรยายต่อว่าในคลิปเนี่ยทำไมผมถึงบอกว่าให้ชั่งน้ําหนักแต่ไม่สนใจน้ําหนักนะครับแต่ประเด็นที่บอกว่าสูตรลดความอ้วนที่ดีที่สุดเนี่ยมันมีจริงหรือไม่เนี่ยมันไม่เคยตอบไว้ในนี้ครับผมเลยคิดว่าคอร์สออนไลน์เนี่ยต้องทำา Exten Edition นนิดหนึ่งก็คือเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่า ทำไมผมถึงไม่ใส่วิธีการลดความอ้วนที่ดีที่สุดในนี้เพราะจริงๆแล้วผมตอบได้ว่าสูตรลดความอ้วนที่ดีที่สุดไม่มีจริงไม่มีจริงครับให้ลองสังเกตดูครับจริงๆแล้วเนี่ยหลักการในการลดความอ้วนมีข้อเดียวครับคือกินให้ได้พลังงานจากอาหารน้อยกว่าพลังงานที่ใช้หลักการมีแค่นี้ครับข้อเดียวแล้วแต่ว่าเราจะใช้วิธีไหนอย่างเช่น เราอยากจะใช้วิธีการนับแคลนับแคลเนี่ยก็คือกินน้อยกว่าพลังงานที่ใช้ถูกต้องไหมครับเหมือนกัน IF เนี่ยตัว IF เนี่ยเป็นการบอกเฉยๆว่าเราจะกินช่วงไหนแล้วไม่กินช่วงไหนแต่หลักการที่ทําให้ IF ลดความอ้วนได้ก็คือกินให้น้อยกว่ากินให้น้อยกว่าพลังงานที่ใช้เหมือนกันครับ IF ก็เหมือนกัน ซีดีก็เหมือนกันครับซีดีก็คือเน้นรับประทาผนผลิตภัณฑ์จากสัตว์แต่ไม่รับประทาผนผลิตภัณฑ์จากพืชหมายความว่าถ้าเรารับประรับประทาผนผลิตภัณฑ์จากสัตว์เยอะๆโดยที่เราไม่ดูแคลอรี่เลยเราก็อาจจะอ้วนได้ผลสุดท้ายเราก็ต้องกินให้น้อยกว่าพลังงานที่เราใช้ถ้าเราดูคีโตเจนิกคีโตเจนิกคือเน้นโปรตีนจากเน้นโปรตีนบวกกับไขมันนะครับแล้วใช้พลังงานจากไขมันและโปรตีนแทน ตัดคาร์โบไฮเดรตออกให้เหลือไม่เกิน50กรัมต่อมือ้อแต่ผลสุดท้ายถ้าเรากินไขมันมากเกินไปหลายคนจะมีประสบการณ์ว่าเจาะเลือดแล้วไขมันขึ้นอ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นก็เป็นได้ครับผลสุดท้ายเราก็ต้องกินให้พลังงานไม่ไม่เกินพลังงานที่เราใช้ในแต่ละวันอยู่ดีถ้าหลายหลายหลายคนนะครับทำวิธีการเดียวกับผมคือในหนังสือเล่มนี้ผมจะไม่ได้นับแคลนะครับ ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ทำไอเอฟซีดีหรือตัวตเจนิกแต่ผมใช้วิธีการลดแคลอรี่ในมื้อที่ไม่จําเป็นนะครับโดยที่ไม่เคยนับแคลอรี่เลยให้ลดแคลอรี่เฉยๆโดยการลดเน้นจฉพากข้าวแป้งน้าตาลที่เป็นสิ่งที่เราลดง่ายสุดแล้วมีเหตุผลว่าทําไมเราถึงลดข้าวแป้งน้ําตาลนะครับดังนั้นะนะผลสุดท้ายการลดแคลนี่ก็คือเพื่อให้กินน้อยกว่าพลังงานที่ใช้นะครับดังนั้นะรนะรนะรสรุปแล้วอ่ะหลักใจความสําคัญของทุกๆก,ก,การลดความอ้วนก็คือ ต้องกินให้น้อยกว่าพลังงานที่ใช้ก็เท่านั้นเองครับทำไมถึงต้องเลือกวิธีการลดความอ้วนที่เหมาะกับตัวเรามากกว่าการเลือกสูตรลดความอ้วนที่ดีที่สุดเพราะว่าสูตรลดความอ้วนที่ดีที่สุดเนี่ยสมมุติว่าผมอายุประมาณ15อยากลดความอ้วนวิธีการของผมที่เหมาะตอนนั้นก็อาจจะเป็นการออกกาลังกายเยอะๆกินเท่าเดิมอดมือเย็นแต่พอผมอายุเพิ่มขึ้นอีก10ปีวิธีการเดิมมันอาจจะไม่เวิร์กแล้วครับ มันอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยๆนะครับแต่นะครับถ้าเรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการมันคือกินน้อยกว่าพลังงานที่เราใช้ก็หมายความว่าเราแค่ปรับการกินกับปรับการออกกําลังกายแค่2อย่างใช่ไหมครับถูกไหมครับเราก็กินบางช่วงให้น้อยลงแล้วออกกําลังกายให้มากขึ้นให้มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรานะครับเหตุผลมี3อย่างนะที่ผมจะแนะนำนะครับจากหลายๆข้อเอาแค่3อย่างพอนะครับคือ การตอบสนองต่อคาร์โบไฮเดรตแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นหลายๆคนถ้าการตอบสนองต่อคาร์โบไฮเดรตเป็นปกติใช้วิธีไหนก็ได้ครับไม่แตกต่างกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามการตอบสนองต่อคาร์โบไฮเดรตของเรามากกว่าปกติหลายๆคนจะสงสัยอไอ้การตอบสนองเนี่ยมันดูยังไงมันดูแบบนี้ครับมีคนหลายๆคนที่น้ําหนักเพิ่มขึ้นทุกเดือนโดยที่กินข้าวแค่นิดเดียวครับ หรือกินข้าวเท่าเดิมแต่น้ําหนักก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบางทีกินแค่มื้อละหนึ่งจานได้ําสิ่งที่เกิดขึ้นคือการตอบสนองต่อคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันเพิ่มขึ้นกว่าคนปกตินะครับก็คือกินข้าวแค่จานเดียวก็อ้วนได้แล้วครับแสดงว่าคนคนนั้นตอบสนองต่อคาร์โบไฮเดรตมากกว่าคนปกติสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็ต้องลดตัวนี้ครับลดคาร์โบไฮเดรตลดคาร์โบไฮเดรตก็ได้ตั้งแต่เราจะเป็นลดแคลไหม ลดแคลด้วยการลดขาบแบบสูตรนั่งเฉยๆก็พร้อมได้ที่ผมในคอร์สสอนในคอร์สออนไลน์หรือ 2. จะลดขาบแบบทำคีโตเจนิกไหมหรือ3จะลดขับโดยการทํา CD แบบนี้ก็ได้ครับงั้นมันขึ้นอยู่กับว่าการตอบสนองต่อขาบเนี่ยเรามากหรือน้อยถ้าเรามากครับเราก็มาใช้แบบนี้แต่ถ้าเราตอบสนองไม่มากเราใช้นับแคลหรือ IF แบบนี้ก็ได้ครับเหตุผลที่2นะครับที่ผมอยากอยากจะบอกว่า แต่ละคนเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่าวิธีไหนเป็นวิธีการลดความอ้วนที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนแต่สาหรับเขาคนนั้นดูระบบการดูดซึมครับบางคนเนี่ยผมบอกว่าให้ทานโปรตีนเยอะๆในสูตรของผมในการลดแคลทานโปรตีนมื้อเช้าอย่างเช่นไข่2ฟองมื้อเย็นไข่2ฟองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือการดูดซึมของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนกินไข่แล้วดูดซึมไม่ค่อยดีมีเลอะบ่อยมีท้องอืดท้องบวมนะครับเขาก็ต้องเปลี่ยนใหม่ครับ จากไข่ไม่ได้ลองเปลี่ยนเป็นปลาโอ้ปลาเวิร์กหรือว่าเปลี่ยนเป็นเนื้อหมูก็เวิร์กบางคนเปลี่ยนเป็นเนื้อเนื้อสัตว์อื่นๆก็เวิร์กเปลี่ยนเป็นไก่ก็เวิร์กดังนั้นระบบการดูดซึมที่แตกต่างกาันจึงทําให้เราไม่สามารถใช้วิธีลดความอ้วนที่เหมือนกันได้นะครับวิธีลดความความอ้วนของบางคนเนี่ยบอกว่าแค่นับแคลก็ลดแล้วนะครับเพราะว่าระบบดูดซึมเขาทํางานปกติแต่อย่างผมเนี่ยผมเป็นระบบดูดซึมที่ค่อนข้างไวต่อคาร์โบไฮเดรตเกือบทุกชนิด ดังนั้นผมจึงเหมาะกับการทำาีดคิโตเจนิกหรือว่าลดแคลแบบนี้นะครับดังนั้นผมก็เอา3อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมาดูว่าอันไหนเหมาะกับเรานะครับอ่าผ่านไปนะครับสำหรับเหตุผลที่2นะครับเหตุเหตุผลที่3คือผมเชื่อว่าการลดความอ้วนที่ทำแล้วลดตลอดไปเนี่ยไม่มีดังนั้นมันขึ้นอยู่กับความชอบและนิสัยหรือขึ้นอยู่กับจริตของเรานั่นเองหลายๆคนนะครับชอบ IF มากเลยก็คือกินช่วงหนึ่ง ไม่กินช่วงหนึ่งแล้วเหมาะกับเขาเขาสื่อว่าเขาคุมได้แต่บางคนเนี่ยทำงานที่ไม่สามารถเป็นไอเอฟได้อย่างเช่นเป็นพยาบาลเป็นพนักงานในบริษัทบางบางบริษัทที่ต้องทางานกลา,างวันบ้างกลางคืนบ้างเป็นพนักงานเซเว่นอีเลเว่นนะครับทำงานในห้างแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอาจจะไม่สามารถทํา IF ได้ดังนั้นะพอทํา IF ไม่ได้เขาก็มาเลือกว่าเขาจะนับแคลดีไหมเขาจะทําเป็น CD ดีคีโตเจนิกหรือลดแคลดี D, นะครับมันขึ้นอยู่กับความชอบบางคนชอบแบบนี้ครับบางคนชอบแบบ แบบลดแคลที่ผมทําอยู่ก็คือมื้อเช้ากินทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยบวกบวกโปรตีนกับไข่2ฟองเข้าไปเยอะๆพอมื้อเย็นนะก็ตัดคาแป้งน้ําตาลออกแล้วกินโปรตีนกับผักแทนแบบนี้บางคนก็จะชอบแบบนี้ดังนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแบบไหนล่ะคุณชอบนับแคลคุณชอบ IF คุณชอบ CD ดีคุณชอบกีโตเจนิกหรือคุณชอบลดแคลนะครับแต่ผลสุดท้ายสูตรลดความอ้วนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนไม่มีจริง แต่จะมีสูตรลดความอ้วนที่ดีที่สุดสําหรับตัวคุณหรือตัวพวกเราแต่ละคนมีจริงครับดังนั้นไปดูก่อนครับว่าการตอบสนองตอ่อคาร์โบไฮเดรตของเราเนี่ยเป็นยังไง2ก็คือไปดูว่าระบบดูดซึมของเราเนี่ยเหมาะกับอาหารประเภทไหนบางคนถามว่าระบบดูดซึมนี่เกี่ยวกับหมู่เลือดไหมไม่เกี่ยวครับหมู่เลือดเนี่ยได้รับงานวิจัยแล้วว่าไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่เกี่ยวกับเฉพาะบางคนดังนั้นหมายความว่ามันเอามาคิดเรื่องหมู่เลือดไม่ได้ เอาเป็นว่าระบบดูดซึมเราเราต้องสังเกตด้วยตัวเราเองว่าเรากินอะไรแล้วย่อยง่ายอย่างวันนี้ตอนกลางวันเนี่ยระบบดูดซึมผมเนี่ยเหมาะกับการกินไข่มากเลยผมกินไข่ไป4ฟองตอนมื้อเที่ยงนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากกินอย่างอื่นเนื่องจากเพิ่งเดินทางกลับมาจากมิ팅ินเชียงใหม่นะครับเมื่อคืนนี้เองตอนประมาณเที่ยงคืนดังนั้นะร,ระบบดูดซึมผมเนี่ยไม่ค่อยดีก็กินไข่ลวกไป4ฟองก็จบระบบดูดซึมผมดีแต่บางคนกินไข่ลวกแบบผมไม่ได้ก็ห้ามกินครับ3คือความชอบหรือนิสยัย ให้คุณไปลองสังเกตดูครับอย่าพยา,ย,บบา,า,ย,าพยามเรียนแบบดาราอย่าพยายามเรียนแบบเทรนเนอร์คนใดเลยแต่ให้ลองดูว่าเรามีความชอบหรือนิสัยเหมือนดาราคนไหนหรือเหมือนเทรนเนอร์คนไหนแล้วลองสังเกตดูีิว่าอาหารกับวิธีการออกกำลับบงกายที่เขาทําอยู่เนี่ยมันเหมาะกับเราไหมหรือถ้ามันไม่เหมาะเราจะปรับยังไงนะครับแล้วเราก็ดูแค่ว่ากินของเราเนี่ยพลังงานน้อยกว่าพลังงานที่ใช้หรือไม่แค่นั้นครับจะนับแคลหรือไม่นับแคลก็ได้มันขึ้นอยู่ว่าว่าคุณจะนับแคล หรือคุณจะเอาลดแคลนะครับแบบไหนก็ได้ครับถ้าคุณลดแคลคุณก็จะใช้เทคนิคแบบผมคือเทคนิคลดควมโบที่คน99%ไม่รู้นะครับเป็นเทคนิคคุมอาหารแบบนั่งเฉยๆก็ผอมได้แต่ถ้าคุณเอานับแคลคุณก็ต้องไปเรียนว่า BMR คืออะไร TDE คืออะไรแล้วก็รู้จักการนับแคลรู้จักแคลรี่ในอาหารถ้าคุณอยากจะทำ IF คุณก็ไปติดตามเพจ Beat Your Limit นะครับ ก็ได้นะครับ C D K โตจินิกก็ไปดูนะครับมีคนทำอยู่เป็นเพจก็ไปดูคนที่เขามีประสบการณ์มีความรู้ทางวิชาการแล้วก็ถามเขานะครับสรุปนะครับคลิปนี้นะครับอยากจะบอกว่าสูตรการลดความอ้วนที่ดีที่สุดสำหรับคนบนโลกใบนี้ทุกคนไม่มีจริงครับแต่สูตรการลดความอ้วนที่เหมาะสมกับคุณที่สุดมีจริงครับดังนั้นคุณต้องไปหา3ข้อนี้แล้วลองเปรียบเทียบดูว่าคุณชอบแบบไหนครับผมคลิปนี้ทำเพื่อคนไทยนะครับอยากให้คนไทยสุขภาพดีแข็งแรงหุนดีหน้าเด็กตลอดไปครับ สามารถแชร์ได้นะครับไม่มีลิขกสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น